ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับสันจรตอนเช้านะวันนี้มาอยู่ในเกมต้นไม้แห่งโชคลาภนะครับวันนี้ก็ถูกมา103,000นะท่านผู้ชมได้กำไรมาจากเกมเมลนะเดี๋ยวมาดูกันกำไรที่ได้มาเนี่ยเอามาเล่นเกมนี้จะได้กำไรหรือเปล่า เพราะว่าเล่นเกมนี้มาเนี่ยปั่นธรรมดาไม่เข้าฟรีให้เลยนะครับรอบนี้ก็เลยเอามาแม่งหลักแสนไปเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันคุณแสนเนี่ยจะได้เข้าฟรีหรือเปล่านะครับอู้28,000มาไปแล้วแล้วถ้าใครอยากดูคลิปเกมแมวแตกนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งตัวไอไว้ให้อยู่ทางด้านบนคลิปก็แล้วกันนะจะดูนะว่าได้กำไรมายังไงนะครับก็เข้าไปดูเกมแมวได้นะแตกโหดมากนะครับเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะได้กำไรจากแมวแล้วมาลงเกมนี้จะได้กำไรหรือจะขาดทุนนะครับแค่คอมโบแค่นี้ก็จ่ายโหดแล้วอะไม่อยากจะคิดเลยนะตอนฟรีเข้านะจะแตกโหดแค่ไหนนะครับวายมาอีกสวยยังได้อยู่นะผู้ชมแล้วไม่ไหวยังตายต่ออยู่นะครับโบนัส2ตัวเกือบได้ฟรีแล้วแค่ปัดธรรมดานี้ก็แตกมา 40,000 กว่าบาทแล้วนะแต่มาสัก100,000ก็เลิกเหมือนกันท่านผู้ชมถ้าปัดนอกคงแตกนะโอ้ยวายเกือบล่วงลงมาละเฮ้ยง่วงนอนเจอชักช็อตนะครับที่ทำให้ตื่นจะไม่เจอช็อตที่น่าตื่นตาตื่นใจเลยนะครับกำไรที่ได้มาก็เริ่มจะหมดแล้วนะอยากจะใส่สักเบ็ด4,000-5,000เกินนะครับแต่มันใส่ได้แค่นี้นะห้าสี่พันเรียบร้อยนะผู้ชมโบนัสเบ็ด2,000 บาทดูกันจ่ายโหดหรือปรับนะครับโอ้ได้ละทีนะครับรอบโบนัสเดี๋ยวต้องมาลุ้นอีกนะว่าจะจ่ายคุ้มหรือเปล่านะครับมันต้องได้ไอ้ต้นทองนะครับเอ้ยไม่ใช่ดิไอ้ถุงทองนะผู้ชมถึงจะได้คุ้มนะแต่ตอนนี้ขาดถุงนี้ถุงหนึ่งเราจะได้ถุงทองเรียบร้อยถุงทองมา1ถุงครับผมนี่เอาแล้วถ้าได้ถุงทองละ3ต้นนี่คือแบบแตกล้านแน่นอนท่านผู้ชมเฮ้ยอย่าบอกนะได้แค่นี้โอ้ยอมใจมันจริงๆ60,000 บาทท่านผู้ชมเป็น2,000ไอ้ป้าเอ้ยกูก็อุตส่าห์ดีใจแม่งเข้าฟรีเบส 2,000 นี่ฮะใจกูแค่เนี้ยโอ้ก็ว่าอยู่ทำไมฟีเจอร์มันมาเร็วแปลกๆวะก็พอแบบนี้นี่เองนะครับมันเลยให้แบบเร็วๆนะให้ถุงทองเร็วๆอ่ะจบเลยโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวจะพอละไม่ไหววะเกมมันยังไงเกมมันไม่ให้นะครับเราก็อย่าไปฝืนนะเดี๋ยวเหลือสัก150,000พอก็แล้วกันนะครับเอากำไรแค่20,000ก็พอแล้วนะครับโอ้เปิดมองเลยเกมกระหลงปงจริงเกมนี้เห็นใน TikTok เข้าฟรีทีนะได้คูณในนาทีโอ้มี200-300ขึ้นดังนั้นเลยแต่พอมาเล่นเองแม่งคนละอย่างเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปละท่านผู้ชมบ๊ายบาย